ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาค้นนะลึกไปในจิตใจนะมาเซลฟ์ทอล์กมาดูกันว่าตัวตนของคุณอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณกันบ้างนะคะเดี๋ยวหมอจะมีให้เลือกนะ3ช้อยส์ละกัน1 2และ3นะ1 2และ3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาก็แล้วก็เลือกกล่องที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดที่เป็นเสียงภายในที่อยากจะสื่อสารบอกกับคุณนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส ส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มจากกล่องที่1ก่อนนะกล่องที่1คนที่เลือกเส้นนี้นะคะมาดูกันว่าเสียงภายในของคุณอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณตอนนี้ดูเหมือนคุณค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถบอกกับใครได้มีความรู้สึกอึดอัดใจนะไม่รู้จะใช้ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะไปยังไงต่อดีนะแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายกับใครไม่รู้จะระบายกับใครด้วยนะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีคือมันสับสนปนเปไปหมดในความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้เนาะคนที่เลือกกองแรกนะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคุณต้องการโอกาสคุณต้องการโอกาสต้องการทางออกทางแก้นะในเรื่องของชีวิตนะคุณรู้สึกอึดอัดใจหลายสิ่งหลายๆอย่างนะเป็นไปได้ว่าคุณกำลังต้องเลือกนะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตต้องเลือกเวนะว่าคุณจะไปทางไหนอะไรอย่างไรนะนี่คือความรู้สึกของคุณที่คุณทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจรู้สึกว่าต้องเลือกต้องหาหนทางที่ดีที่สุดซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอะตอนนี้คือคุณเหมือนอยากจะหาทางออกทางแก้ให้กับตัวเองแต่ก็ยังหาไม่ได้เครียดและคิดหนักคิดเยอะมันเหมือนกับทำอย่างนึงมันก็ส่งผลอย่างนึงทำอย่างนึงก็ส่งผลอย่างนึงนะจนบางครั้งบางทีคุณแบบคือคุณอยากคือต้องบอกว่าอารมณ์นึงคุณนะรู้สึกแบบใจร้อนแล้วอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้ที่คุณรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยมันจบลงไปสักทีนะอยากให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนในทุกๆสิ่งทุกอย่างสักทีคุณอยากจะทำให้มันแบบชัดเจนได้เร็วๆเคลียร์ได้เร็วๆนะคุณอยากจะมีความชัดเจนให้กับชีวิตของคุณแล้วนะคะทีนี้มาดูกันว่าเสียงภายในของคุณอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณนะเสียงภายในของคุณอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเฮ้ยหากคุณต้องการสิ่งใดคุณอาจจะต้องถามตัวเองก่อนนะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณต้องการมีความสุขคุณต้องการความสบายใจคุณต้องการความปลอดภัยคุณต้องการความเป็นอยู่ที่ดีคุณต้องการอะไรนะคุณอาจจะต้องถามตัวเองก่อนเสียงภายในของคุณอยากจะบอกคุณว่าถามตัวเองให้ชัวร์ก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการมีชีวิตแบบไหนเมื่อคุณคิดแล้วว่าคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนคุณต้องลงมือทำถ้าคุณมัวแต่คิดแต่คุณไม่ลงมือทำหรือไม่พาชีวิตไปสู่จุดที่มันใช่อ่ะชีวิตมันก็ไปตามนั้นไม่ได้นะคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนกันแน่นะเมื่อตัดสินใจแล้วคุณก็ต้องพยายามสร้างโอกาสให้ชีวิตมีโอกาสเป็นในแบบที่คุณฝันคุณหวังนะหรือสิ่งที่คุณต้องการนะคะเสียงภายในอยากจะบอกคุณว่าคุณมีคุณค่าเสมอนะคุณมีคุณค่าในตัวเองคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกอะไรก็แล้วแต่เขาจะอยู่ข้างคุณเสมอนะเขาจะอยู่กับคุณเสมอและสิ่งที่เสียงภายในจะบอกคุณก็คือคุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณมีศักยภาพคุณมีสิทธิ์เลือกเสมอ
คุณเป็นคุณคนที่พิเศษที่สุดบนโลกใบนี้นะอย่างน้อยที่สุดก็พิเศษที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะผ่อนคลายหน่อยนะถ้าตอนนี้คิดไม่ออกว่าเป็นไรผ่อนคลายนิดนึงบางทีคุณอาจจะเครียดเกินไปคุณอาจจะซีเรียสเกินไปคุณอาจจะใจจริงจังหรือกดดันตัวเองมากเกินไปลองผ่อนคลายกับตัวเองสักหน่อยให้เวลาตัวเองสักนิดเมื่อคุณผ่อนคลายเมื่อคุณจิตใจคุณรีแลกซ์มากขึ้นคุณจะสามารถหาทางออกทางแก้ให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะและนี่คือคำนำนายของคนที่เลือกหินก้อนแรกนะสร้อยเส้นแรกนะคนที่เลือกสร้อยเส้นที่หนึ่งนั่นเองต่อมาค่ะคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สองค่ะมาดูกันว่าตัวตนของคุณภายในอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่เลือกกองนี้นะคุณอาจจะมีความรู้สึกอาจจะมีความโมโหโกรธาหรือมีความรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนกันนะคือด้วยความที่เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีคุณจริงๆคุณเข้าใจโลกแหละแต่บางครั้งบางทีกิเลสมันเข้ามาท้าทายคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับไม่ยอมกับบางสิ่งบางอย่างนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณคุณอาจจะยังไม่ปล่อยวางจริงมันเหมือนกับว่าคุณแบกโลกไว้แบกโลกทั้งใบไว้นะคุณคิดว่าทุกอย่างมันต้องมาอยู่ที่คุณหมดมาขึ้นอยู่ที่คุณหมดแล้วคุณก็พยายามแบกทุกอย่างไว้ด้วยที่ตัวเองอะนะเหมือนคุณพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองแบกทุกอย่างแบกโลกใบนี้ทั้งใบไว้นะนะคุณก็ต้องการพลังงานดีๆเช่นเดียวกันคุณต้องการทางออกเหมือนกันนะคุณต้องการโอกาสดีๆให้กับชีวิตเหมือนกันคุณต้องการตัวช่วยเหมือนกันเอาจริงๆแล้วคุณต้องการตัวช่วยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องมีคนช่วยเหมือนกันต้องบอกว่าบางครั้งบางทีคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันแบบมีเขาเรียกอะไรมีคนรอบตัวที่จะซัพพอร์ตคุณอะน้อยคุณก็เลยทำอะไรด้วยตัวคุณเองคนเดียวนะคุณก็เลยเดินคนเดียวคุณเลยทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนี่ยคุณมีคนซัพพอร์ตเสมอนะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวเนาะทีนี้มาดูกันว่าตัวตนภายในของคุณอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณปล่อยตัวเองเป็นอิสระบ้างนะมันเหมือนกับคุณแบกทุกอย่างไว้มันคุณไม่ใช่เจ้าโลกอ่ะคุณไม่ใช่ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคุณทำดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วปล่อยวางตัวเองให้ผ่อนคลายให้มีอิสระให้ได้รีแลกซ์ให้ได้ทำอะไรที่เป็นการแบบผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกของคุณบ้างก็ได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปไม่ต้องขังตัวเองไว้อยู่ในกรอบนักอ่ะอยากทำอะไรทำบ้างก็ได้นะอยู่กับครอบครัวบ้างนะอยู่กับครอบครัวบ้างนะเติมพลังงานผ่อนคลายบ้างไม่ต้องฟิกซ์ไม่ต้องแบบกำหนดตายตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะว่าคุณจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้อย่างแน่นอนจริงอยู่ว่าอนาคตมันไม่แน่นอนแต่เชื่อมั่นในตัวเองสิว่าถึงมันจะไม่แน่นอนคุณก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้นะเมื่อคุณเชื่อมั่นแบบนี้นะใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะเชื่อมั่นหน่อยนะเชื่อมั่นหน่อยมองโลกในทัศนคติที่ดีอยู่เสมอนะแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ถือว่าเราได้ทำดีที่สุดในทุกๆขณะบางคนอาจจะเคยถูกทำร้ายถูกหักหลังนะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยวางใจใครนะแต่ขอให้รู้ไว้ขอให้คุณแฮปปี้มีความสุขไปเถอะถึงแม้จะโดนอีกอะแต่อย่างน้อยคุณก็ทำดีที่สุดอะคุณก็จริงใจที่สุดแล้วก็แค่เอาประสบการณ์เก่าๆมาเบรกตัวเองเล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่าให้ความสุขของเราหายไปดูจากพลังงานคนนี้เลือกกองที่สองต้องบอกว่าสิ่งภายในของคุณอยากจะบอกคุณว่า
เชื่อมั่นในตัวเองนะที่หนึ่งสองระมัดระวังนะระมัดระวังแต่จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระมัดระวังแต่จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือยังไงก็คือว่าหากสิ่งใดที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะดีกับเราหรือไม่เราก็แค่เผื่อใจไว้เล็กน้อยแต่ก็จงมีความสุขณปัจจุบันขณะให้มากนะจริงๆยึดหลักพูดดีคิดดีทำดีเมื่อใดก็ตามที่เราพูดดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆของเราจะทำให้เราปลอดภัยไม่ทำร้ายเราแน่นอนนะแล้วก็บางคนที่เลือกกองนี้ต้องบอกว่ามองโลกในแง่ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะคือเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆเสียงภายในของคุณอาจจะแบบด้วยความเป็นห่วงแหละก็เลยอาจจะบางครั้งบางทีบูบวาบขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนสติคุณว่าเอ้ยยังไงก็เผื่อไว้บ้างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีอย่างไรกับเรานะคนที่ดีกับเราที่สุดคือครอบครัวเราเพราะฉะนั้นแล้วหากมีอะไรไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ยึดครอบครัวเป็นหลักก็จะดีที่สุดนะเสียงภายในของคุณอาจจะบอกคุณแบบนี้นะคะแล้วก็อยากเห็นคุณมีความสุขอ่ะอยากเห็นคุณมีความสุขแล้วก็เป็นห่วงคุณนะเสียงภายในอาจจะอยากสื่อสารอยากจะบอกกับคุณว่ามองโลกในแง่ดีนั้นดีแต่ก็ต้องมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกในแง่ลบก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะมันก็มีในแง่ดีเพราะมันเป็นการป้องกันตัวแต่ในขณะที่เดียวกันเราควรจะมองโลกแบบเป็นสีเทามองโลกตามความเป็นจริงที่มีทั้งบวกและก็ลบนั่นเองนะนี่คือเสียงที่ตัวตนภายในของคุณอยากจะสื่อสารบอกกับคุณนั่นเองนะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เลือกกองที่3นะมาดูกันว่าเสียงภายในของคุณตัวตนภายในของคุณอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณดูจากพลังงานมันเหมือนกับเขาคุณกำลังรู้สึกไม่ไว้วางใจกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะคุณพยายามไขว่คว้าหาโอกาสหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตเสมอนะคุณต้องการโชคลาภนะคุณหวังว่าคุณน่าจะมีโชคมีลาภเข้ามาในชีวิตบ้างนะคุณพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะต้องบอกว่า energy ของคุณมันมีพลังงานค่อนข้างดีนะคะสิ่งใดล่ะที่ตัวตนภายในของคุณอยากจะสื่อสารบอกกับคุณคุณจะได้นั้นเดี๋ยวนี้ปังมากแม่สิ่งใดที่คุณหวังและคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับคุณจะได้รับมันนะคนที่เลือกกองที่3นะโชคลาภเหรอเงินทองเหรอความร่ำรวยเหรอความสำเร็จเหรอสิ่งใดที่คุณหวังเมื่อคุณเชื่อมั่นแบบนี้คุณได้นั้นเดี๋ยวนี้คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะหัวใจคุณจะปลดล็อกเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะการพัฒนาตัวเองของคุณอยู่สม่ำเสมอมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นตามลำดับนะคะโอกาสต้องบอกเลยคนเลือกกองนี้โอกาสที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้รับคุณจะมีโอกาสได้รับมันนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับมันต้องบอกเลยคนที่เลือกกองนี้นะแนวคิดดีนะมีพลัง energy ภายในตัวดีหรือมีมุมมองมีพลังบวกให้ตัวเองเสมอและแน่นอนว่าพลังบวกของคุณจะส่งเสริมและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้กับหัวข้อใหม่ๆนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังและอย่าลืมที่สำคัญนะอย่าลืมฟังเสียงหัวใจฟังเสียงตัวตนของคุณภายในด้วยนะว่าเขาต้องการอะไรแล้วทำให้ตัวคุณมีความสุขมากที่สุดแล้วสิ่งดีๆจะส่งผ่านส่งตรงมาให้ชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย